สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Chronos Before the Ancient ในตอนที่7นะครับโอเคอันนี้มันเป็นทางไปต่อนะไปข้างล่างนี่ครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราเดินไปเดินมาจนมาวนมาตรงนี้นะครับมาเจอศิลาก้อนเดิมเนี่ยโอเคมีทางไปทางเดียวตอนนี้ครับคือตรงนี้ครับข้างล่างนี้เหมือนเราจะลงมาแบบใต้ดินอีกแล้วนะเออแบบข้างล่างวิหารนะครับเนี่ยนี่ครับดินมันแฉะแบบนี้โอเคแต่ที่นี่เนี่ยแสงแดดก็ส่องไม่ค่อยถึงอยู่แล้วอ้าวพูดถึงแสงแดดส่องไม่ค่อยถึงมีเลย โอเคมีไอ้นักบวชแล้วก็ไอ้โหยถือสองหอกนี่ครับมันเห็นแล้วแหละมาลากมันมานี่ก่อนมันวิ่งเร็วจังวะรีบอะไรนักหนาเออรีบมาตายเหรอรีบมาตายใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวอีกทีนึงอีกจังหวะนึงครับไงเฮ้ยจับจังหวะไม่ถูกเอาไม่น่ารอดเออเอาตีไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยโอ้โอเคได้ของอัปเกรดคราวที่แล้วเลเวลเราอัพซะหน่อยแล้วก็โอรู้สึกว่าไอของอัปเกรดเราเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเนี่ยเราอัพอาวุธนี้จนเต็มแม็กของอาวุธนี้ของอันนี้ไปแล้วนะครับคือมันต้องหาของอัปเกรดอย่างอื่นแล้วอะน่าจะเป็นแบบโลกอื่นเลยปะมาไอพอมมดไอนักบวชว่าไงนักบวชว่าไงนักบวชว่าไงยังไม่โดนยังไม่ตายทีหนึ่งยังเรียบร้อยโอเคแหมกำลังจะใช้พลังพอดีนี่ครับอันนี้ก็เก็บไปก่อนครับมันไปอัพอาวุธเดิมๆได้โอเคตรงนี้มีประตูครับอาวุธนี้เราเต็มแม็กแล้วเปิดไม่ได้นะไปต่อครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นทางไปเอ้าร่วงมาในที่มืดอย่างนี้ไม่มีอะไรนะร่วงมาให้หลอนนี่มีทางไปนี่มีประตูเฮ้ยเสียงอุ้ยโดดมาใจเย็นนะใจเย็นนะเออตีมาขอเน้นไม่น่ารอดโอ้คือโอเคตูนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับเจอ2บานแล้วนะเปิดไม่ได้เลยตรงนี้ก็มีประตูอีก จะเปิดได้อีกป่ะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าผมว่าไม่น่ารอดนะถ้าเปิดอ่ะผมไม่อยากเสี่ยงว่ะคือเปิดแล้วไอ้นี่มันต้องลงมาแน่เลยไม่เสี่ยงโอเคไปทางนี้ก่อนทางนี้ตรงนี้มีไอ้ทางไปลับๆอย่างงี้โอเคมีอะไรนี่ไงนี่น่าจะเป็นกลไกอันนั้นปะประตูของประตูเมื่อกี้เนี่ยถ้าเปิดเมื่อกี้ผมว่าไม่รอดแน่เลย ดีนะแบบชะงักไว้แบบเห็นสังเกตพอดีถ้าแบบเดินมาเพลินๆเงี้ยอาจจะเปิดไปแล้วเนี่ยอ่ะดูว่ายังไงจะได้ผลไหมเนี่ยเปิดได้ไหมโอเคเปิดได้แล้วโอ้โดดมา2ตัวเลยเหรอมานี่โอเคตีอันมาตรงประตูนี่ครับมาตีอันมาเข้าไปเรียบร้อยโอเคอ่ะเก็บไปแต่อัปเกรดอันนี้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวอาจจะมีอาวุธใหม่อะไรอย่างงี้ค่อยเอาไปอัปเกรดนี้เอ้ยฝั่งนู้นมีตัวขว้างมีดแล้วก็มีไอ้นักบวชนะครับผมว่าต้องเอาตัวคว้างมีดก่อนนักบวชไว้ทีหลังอย่างนั้นปะ เดี๋ยวรอดมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวคว้างมีดโอ้ยนักบวชเห็นแล้วอะเดี๋ยวไอ้คว้างมีดมาเดิมแล้วครับเนี่ยมันได้พลังจากนักบวชแล้วด้วยมาเท่าไหร่หรอก
มาตังโวดเพิ่งมาดิเออไม่โดนอีกโดนไปทิ้งได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยนักบวชใจเย็นเนี่ยมันเพิ่มพลังให้เนี่ยทีนึงทีนึงทีนึงเดียวเท่านั้นทีเดียวเท่านั้นเลยเราอัพโอเคมานักบวชถึงคิวแล้วโดนโดนอย่างนี้เข้าไปตามแบบประชิดอย่างนี้มึงหลบไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยโอเคครับเลเวลอัพก็อัพไปเลยอ่ะตอนนี้เราเลเวล29อายุ22โอเคยังหนุ่มยังแน่นนี้มีทางไปตรงนี้ก็เหมือนจะมีทางไปอันนี้มึงเป็นลูกปั้นเฉยๆใช่ไหม ไม่รู้ว่าอันนี้เหมือนเป็นลิฟต์นะครับเอาเราเพิ่งลงมาใช่ไหมวะเรากลับขึ้นไปอันนี้มันจะพาไปไหนครับคุ้นๆนะเนี่ยเอาวนกลับมาศิลาอันเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่น่าจะใช่ทางไปนี้ก็เป็นห้องที่เจอกับเรดวิดโอนะครับราชินีเรดวิดโอนะโอเคถ้างั้นมันคือทางกลับมานะครับไม่ใช่ทางไปแน่นอนแล้วทำไมเราไม่เห็นวะอ๋อนี่ไงมันปิดตรงนี้โอเคยังไงเนี่ยมึงอะยังไงฮะโอเคไปต่อครับมันมีเสียงมันขยับมันแต่ว่าพอเรามองแล้วมันหยุดอ่ะเดี๋ยวลองเดินไปนะมันจะมีเสียงนะครับเนี่ยแค่หันก็มีเสียงเนี่ยมันเข้ามาใกล้วิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้นั่นไงมันตามเราเฮ้ยวิ่งหนียังตามไม่เลิกเลยโอ้โหโอ้ยังไงวะเนี่ยตีมันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่สนใจมันครับพอเรามองมันก็หยุดอ่ะอ๋อมันยังตามอยู่เลยเสียงมันคอยตามหลอกหลอนเรามันเดินตามเราตลอดเลยเฮ้ยตรงนี้มีประตูแบบนี้อีกแล้วนั่นไงมันอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนโอ้โอ้เสียงมันเดินตามครับอะไรของมันวะโอ้ช่างมันไอ้ตรงนี้มีทางลับแบบนี้อ่ะโอเคกลไกนี้ไม่มีไม้นี่นี่ว่ะเอาคาถานี้ได้ไหมเอาไปไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันเอาไอ้ดาบคู่ป่ะน่ะเอามันมายังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตรงนี้เรายังเคลียร์ไม่ได้อันนี้อ้าวโอเคมันเหมือนจะถอดได้นั่นไงอ้อแยกชิ้นส่วนแล้วอย่างนี้น่าจะใช้ได้แล้วครับหรือเปล่าหรือต้องไปหาอ้อใช้ได้โอเคโอเคแล้วก็ไปกลับไปเปิดประตูเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีทั้งลูกปั้นที่เตือนตามเราแล้วก็ไอ้นี่ไอ้ลูกปั้นอยู่นู่นโอเคเคลียร์ตัวนี้ก่อนโอเคไอ้ลูกปั้นมาเดินมาได้ยินเสียงนั่นไงมันเดินมาใกล้อีกเดี๋ยวๆๆๆเคลียร์นี่ก่อนมามันยังเดินมาอยู่เลยลูกปั้นน่ะไม่น่ารอดเรียบร้อยเนี่ยมันเดินมานี่แล้วเนี่ยโอ้ได้นี้อีกแล้วจะไปยังไงเนี่ยมึงมากูใช้นี้แล้วเนี่ยมันจับเราเฮ้ยแต่มันตีไม่ได้โอ้ช่างมันโอ้พาเราหล่อน่ะเนี่ยคือเหมือนมันโอ้มันจะจับเราอ่ะแล้วเราตีมันไม่ได้ด้วยครับโอ้ยพาเราหลอนไปแล้วกูไม่อยู่ละไปไหนวะเนี่ยมีประตูตรงนี้เอาเปิดได้โอเคเยี่ยมเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโล่ใหม่เหรอแต่มันอันเล็กนะครับแล้วยังไงอ่ะมันจะดีกว่าเดิมปะเอ้าโล่อยู่นี่โอ้แต่ว่าไออันที่เราใช้อยู่เนี่ยเหมือนพลังบล็อกเนี่ยมัน300อันนี้มัน100เดียวเองมันอันเล็กนะครับมัน
อ๋อมันเหมือนว่าเหมาะกับแบบว่าทําให้เราเร็วขึ้นแล้วก็แบบเหมาะกับการแพรี่อะไรอย่างงี้แต่มันเหมือนจะไม่เหมาะกับผมเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยแพรี่นะครับผมไม่ได้แบบเน้นแบบเร็วๆอะไรอย่างงี้นี่มึงยังตามมาอยู่ปะเนี่ยเหมือนจะไม่ตามแล้วมั้ง อ่ะโอเคไปต่อครับว่าผมไม่ได้แบบเน้นแพรี่อะไรอย่างงี้เอ้าว่าไงยืนอยู่นี่จะกันอย่างเดียวนะครับแบบว่าไม่ค่อยถนัดแพรี่กันกับหลบไม่ได้ฝึกด้วยแหละก็เลยใช้โล่นี้ไปแล้วกันอ่ะทีเดียวตีกูมาไม่รอดมันตามมาอยู่ปะเนี่ยตามหรือเปล่าจ๊ะมันจะไม่แล้วครับไม่ตามก็ดีแล้วพาเราหลอนไปด้วยเลยนี้อรูปปั้นเหมือนตอนทางเข้าเลยโอเคโอ้มีนี่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหสามสี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินตามเรายังไงคุณจัดการนี่ก่อนเดี๋ยว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 จัดการมาก่อนจัดการไอ้นี่ให้ได้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันหลายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูสามตัวคือยังไงวะตกลงมาตีได้ปะเนี่ยแต่ถ้าเรามองมันก็หยุดนะยังไม่เดินตามเรานะโอ้ดาบคู่อีกเดียวไม่มีตัวเล็กด้วยเอาตัวเล็กก่อนพี่ดาบคู่ใจเย็นนะอ๋อผมลั่นผมจะไม่ตีพี่เฮ้ยพวกนั้นก็ตามมาอีกทำไมมันดูกดดันอย่างวะเฮ้ยดาบคู่ใจเย็นเอาไอ้นี่ตายแล้วโอเคดาบคู่ระวังไอ้พวกนั้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพวกนั้นก็มาเรื่อยๆใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะครับพี่ใจเย็นเย็นขอเน้นกับพี่หน่อยโอเคเฮ้ยพวกนั้นมันยังเดินมาอยู่เลยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้ามันเดินมันกระจุกอยู่ตรงนั้นชิงไม่รอดแล้วพี่ดาบคู่เรียบร้อยเรียบอัพยังไงกับพวกมึงดีวะเนี่ยอ่ะอัพไปก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตโอเคเมื่อกี้คือทางอะไรคือทางที่เรามาเนี่ยเสียงมันเฮ้ ไปแล้วกูไม่สนพวกมึงแล้ววิ่งแล้วไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันยังตามมาอยู่นะเจอตรงนี้มีประตูตัวอะไรมองไปตรงนู้นครับให้มันหยุดเดินตามอ๋อประตูทางเดิมโอเคตรงนี้มีทางลงเนี่ยมันยังเดินตามอยู่นะไปไหนอยู่เนี่ยตันเอ้าตรงนี้อะไรอ๋อปีนเถาวัลย์มึงตามกูไม่ได้แล้วโอ้โหพาหลอนเลยโอเคเราปีนเถาวัลย์ขึ้นมาตรงไหนก็ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่ามีทางไปซ้ายขวาครับตรงนี้เนี่ยเป็นทางเหมือนเข้าไปในวิหารอีกแล้วนะแต่ผมว่าผมไปทางนี้ครับมันยังดูเหมือนแบบยังไม่ได้เข้าไปในวิหารนะฮัลโหลเฮ้ยโหนั่นไงทักทายแบบนี้เดี๋ยวมาเอากระจุกไปอยู่ในนี้แล้วก็ตีอัดพวกมึงเนี่ยในนี้แหละตีอัดพวกมึงนี่แหละมาเข้ามาแต่ช่องแคบนี่แหละเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหมึงตียิกไปอ่ะมึงไม่ดูเพื่อนมึงแบบว่าเพื่อนมึงเขาตีกันยังไงอ่ะเพื่อนมึงเขาไม่เคยตียิกกันอย่างนี้นะเพื่อนมึงเขาตีกันทีเดียวก็พอไอ้นี่มันตีแบบทุกกระบวนท่ามาพร้อมกันหมดเลย โอเคเฮ้ยมีบางอย่างครับเก็บมาดูมันก็เป็นอัญมณีบางอย่างแล้วอัญมณีสีขาวนะครับโอเคเก็บไปมันก็ไม่ได้บอกว่าใช้ทำอะไรครับแต่มันต้องได้ใช้อยู่แล้วล่ะโอเคทางนี้สุดทางแล้วครับแล้วก็กลับเข้าไปตรงทางที่มันเหมือนเข้าไปในวิหารอีกอ่ะ
จะมีใครตามกูเนี่ยผมหลอนไปหมดแล้วตอนเนี้ยโอเคนี้โอ้โหยืนรออยู่เลยไอ้คว้างอาวุธไอ้คว้างดาบโอเคคว้างมาเออเดี๋ยวกันก่อนเออเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอเคอันนี้ลงไปได้ปะเนี่ยไม่แน่ใจอย่าเสี่ยงเลยมีทางไปก็ไปก่อนครับโอเคความรู้สึกตอนนี้เหมือนกับเข้ามาในวิหารอีกครั้งครับจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราอยู่แบบในถ้ำอะไรอย่างนี้ตรงนี้มีประตูมีอะไรแล้วนะประตูนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นประตูที่เราเข้าไม่ได้ตอนแรกนะใช่ครับโอเคมันคือประตูที่เราเข้าไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับทางวนๆมาตรงนี้แล้วแล้วก็ไปต่อครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะตรงนี้มีบางอย่างตรงนี้ใช้อะไรวะเนี่ยใช้แม่งทุกอย่างเลย อัญมณีเมื่อกี้ก็ยังใช้ไม่ได้ครับเอ้ยนี่มันเป็นรูปไหมนี่เนี่ยคือน่าจะอ๋อมันเป็นภาพที่มันอยู่ตรงข้ามกับมันถ้าเกิดเราเปิดได้ก็คือทะลุไปที่ตรงนี้ป่ะโอเคตรงนี้มีกำแพงแบบกำแพงลับอย่างนี้นี่ไงมีอะไรบางอย่างโอเคอันนี้มันไม่มีอัญมณีน่าจะเอาอันที่เราเจอเนี่ยมาใส่นะครับโอเคแล้วไงแล้วกดแล้วหมุนให้มันตรงกันเงี้ยหรอเอ็นเกิดอะไรขึ้นเลยวะตรงนี้มันมีคันโยกนี่หว่ามีไอ้ที่หมุนๆเนี่ยครับหมุนดูขึ้นไปถึงแสงนู้นปะมีรูอยู่นะครับน่าจะใช่ครับนี่ไงมันส่องแสงมาตรงกันเกิดอะไรขึ้นแล้วไงประตูตรงนี้เปิดโอเคเจออะไรวะเนี่ยมันจะเป็นโรงศพนะครับเนี่ยโอ้ไปเปิดโรงศพดูครับมีบางอย่างข้างในเนี่ยโอเคน่าจะต้องเอาไปใช้กับที่เมื่อกี้แหละผมคิดว่างั้นนะคือมันก็ไม่มีทางไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวลองกลับมาดูตรงนี้แล้วก็ลองใช้อันที่เราเจอจากศพนะครับอันที่เราเจอจากศพอยู่นี่โอเคเรียบร้อยครับแบบนี้ยังไงนี่ไงแล้วมันก็กลับไปตรงนี้ไงไอ้ภาพที่เราเห็นตั้งแต่แรกเลยเนี่ยแต่มันอยู่สูงนี่ว่าแต่ไม่น่าจะเป็นไรครับเราก็กลับมาตรงนี้แล้วไงต่อวะก็อ๋อทีแรกตรงนี้เรากดแล้วเราเหมือนว่าไม่มีอะไรใส่เข้าไปอ่ะนี่ไงเอาอะไรใส่วะอันนี้ปะอ๋อนี่ไงที่เราได้จากเรดวิดีโอนะครับเป็นคาถาของมันแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็ใส่อีกเหรอเอาอันเมื่อกี้ไปใส่อีกเหรอมันมีอีกอันหนึ่งนะครับนี่ไงน่าจะใช่โอเคอย่างนี้ใส่ดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นเส้นทางเปิดครับโอเคตรงนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะเส้นทางนี้เปิดเราก็เข้ามาคือถ้าเราใส่ได้ตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วเนี่ยไม่ต้องไปสักไกลเลยโอ้เดียวอ๋อ
ไอ้นี่ปะที่เราเคยอ่านประวัติมันอะอะไรนะ The One of Many อะที่มันมีหลายหน้าหลายมืออะไรเนี่ยโอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราพร้อมขนาดไหนวะเนี่ยเอ้ยพร้อมอยู่นะคือเลือดอาจจะไม่เต็มแต่แบบก็ค่อนข้างพร้อมอยู่นะแต่ตัวมันใหญ่ครับมันตั้งสติแป๊บโอเคพร้อมไปลุยมาแต่ปกติเจอบอสเนี่ยผมจะต้องตาย1ครั้งก่อนตลอดนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดมาแพนการ์เดียนโอเคเป็นผู้พิทักษ์ของแพนพวกแพนบอกว่าพวกแพนเนี่ยสรรเสริญตัวมันนะครับจะสู้ยังไงวะเนี่ยมันมีตั้ง4แขนมันต้องสู้ได้ดิตอนนี้เราไม่ได้ตัวเท่ากันแล้วนะเฮ้ยได้อยู่ตีเข้าตีเข้าโอเคลงมาลงมาตีไปที่หัวเข่ามันเนี่ยเนี่ยโอเคตีได้อยู่ตีไปตีไปเฮ้ยเข้าเข้าโอเคเออได้อยู่ได้อยู่นี่หว่าเดี๋ยวการไว้โอ้ได้ครับได้ครับค่อยๆตอดไปตีไปที่หัวเข่ามันอะเรากันได้นี่นี่โอเคอย่างนี้เข้าไปตีอีกโอ้โหได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆใจเย็นใจเย็นตีโอเคบลเลอร์เลยตีได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเลือดหลอดแรกมันจะหมดแล้วเนี่ยตอดไปที่หัวเข่ามาเรื่อยๆอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคอ่ะได้แบบนี้โอ้โหได้เลยได้เลยโอ้ยมีซุดด้วยมีซุดก็ใส่หนักสิครับอย่างนี้มีซุดก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวฟื้นแล้วฟื้นแล้วโอ้โหมาพร้อมพลังพร้อมพลังกันยิ่งใหญ่เดี๋ยว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 โอ้โหมาเป็นรถเกี่ยวเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยยาวเลยอ๋อโอเคพลังหมดแล้วใช่ไหมมาเหมือนเดิมแล้วเราเข้าตีไปที่ขามันเนี่ยเนี่ยได้นะอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้ลงไม่พ้นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใหญ่แต่มันช้าครับเนี่ยแล้วก็ถอดไปแค่นี้พออ่ะนี้เข้าไปต่อได้อีกโอเคพลังศิลามังกรเดี๋ยวผมแบบไปใช้ตอนจำเป็นดีกว่านี่ถ้าเราตอดมันได้แบบนี้ก็ตอดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าตอนใกล้ๆตายเนี่ยปกติมันจะแบบมันจะเก่งขึ้นนะเมื่อกี้เราก็ดูนะถอยมาถอยมาโอเคอุ้ยอุ้ยหูท่าใหม่มาแล้วท่าใหม่มาแล้วได้อยู่ได้อยู่โอเคแอนการ์เดียนเดี๋ยววันออฟไม่นี่โอ้โหตีผ่านเราไปได้ยังไงถอย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 โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพราะเดี๋ยวต้องฮิวแล้วว่ะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วโดยคินคือฮิวเลยเดี๋ยว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 อ่ะโอเคขออีกทีนึงถอย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 เนี่ยตอดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ตอดได้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนมั้ยน่ะยังไม่โดนยังไม่โดนโอเคทีนึงเนี่ยหลอดเลือดหลอดที่สองมันหมดแล้วเฮ้ยมันซุดอีกแล้วนี้ต้องใส่จะหนักจะหนักอ๋อตีเร็วๆมันฟื้นพร้อมพลังกันยิ่งใหญ่โอ้โหดูปล่อยยาวๆแล้วมันมาแบบมาเป็นเหมือนรถเกี่ยวรถอะไรเงี้ยมันจะหลบยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้อย่าเข้าไปใกล้โอ้โหโอ้เอาขอที่หนึ่งต้องถอยถอยก่อนถอยก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวฮิวเลยดีกว่าว่ะผมไม่อยากเสี่ยงว่ะโอเครอบนี้เจอบอสขอให้ไม่ตายแล้วกันปกติผมเจอบอสผมจะตายหนึ่งรอบไงรอบนี้เหมือนจะมาดีเหมือนจะนะเอ้านี่ท่านี้มันไม่มีอะไรได้อยู่เฮ้ยโอ้ยท่าใหม่โอ้ยท่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่ไม่รู้จักโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอเคขอทีหนึ่งถอย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 อย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่เอาขอทีเดียวพอถอยถอยขอทีเถอะถอยถอยได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆมันเราแบบตีหนักๆใส่มันไม่ได้แต่เราก็ได้ตอดๆแบบนี้นะครับเนี่ย
เนี่ยเฮ้ยๆท่านี้โอ้โอ้โอ้กูโดนกูโดนกูโดนกูกันไว้โอ้ถอยเลยถอยเลยจะได้ฮิวอีกรอบแล้วจะได้ฮิวอีกรอบแล้วว่าได้ฮิวอีกรอบแน่เลยโอ้โหเลือดเราน้อยแล้วเดี๋ยวรอจังหวะก่อนอันนี้ได้อยู่เอาไปขอทีนึงโอ้โหโอ้ยโอ้ตายนั่นไงเจอบอสทีไรก็ต้องยอมสละชีพครับตลอดทุกครั้งจะมีครั้งไหนที่ผมเจอบอสแล้วผมจะไม่ตายเนี่ยโอเคก็ครั้งแรกเป็นการเรียนรู้ไงเออผิดครั้งแรกต้องเป็นครูครับโอเคไปตรงไหนวะไปทางเดิมตรงนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ต้องเจอศัตรูก่อนประมาณตัวสองตัวนะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผ่านห้องไอ้เลดวิดีโอนี้ไปครับก็นี่เฮ้ยเดี๋ยวเคตัวนี้เราตีมันกันเราก็หลบนี่แล้วก็สวนอือได้อยู่เฮ้ยหลบได้โอเคอือสวนไปยาวเรียบร้อยเออแล้วมีศัตรูตรงไหนอีกวะเนี่ยนี่ไอ้หอกคู่ครับแหมรีบรู้ตัวเลยนะรีบรู้ตัวเลยนะตัวนี้ต้องกันครับเพราะว่ามันตีแบบตีเนี่ยมันตีค่อนข้างยิกอยู่นะนี่ไงมันกะจับจังหวะมันยากอยู่โอเคเออโอเคอีกทีนึงรอจังหวะก่อนมาเรียบร้อยโอเคเก็บไปถ้าผมใช้อาวุธอื่นเล่นงานมันว่าอาวุธนี้เหมาะแล้วนะถ้าผมเปลี่ยนไปถือค้อนนะคือเราตีได้ทีละครั้งอย่างนี้นะครับแล้วเราถ้าเราไปถือค้อนอัปเกรดค้อนอัปเกรดได้ด้วยอ่ะอัปเกรดเลยอัปเกรดได้อีกไหมไม่ได้ครับค้อนเนี่ยดาเมจแรงกว่านะครับแต่มันหนักไงว่าเราเข้าไปตีทีละครั้งแบบนี้เดี๋ยวลองถือค้อนดูอาจจะเวิร์กครับถ้าไม่เวิร์กก็เปลี่ยนกลับมาใช้อันเดิมใช่ถึงเวลาทำใจแป๊บมาคราวนี้เราต้องรักษาสถิติของเราไว้ครับก็คือเจอบอสทีไรเราตายแค่รอบเดียวนะครับเราจะมาตาย2รอบไม่ได้นะมาตีได้ทีหนึ่งโอเคตีอีกทีหนึ่งตีไปแล้วก็ถอยออกมากันไว้อย่างนี้ก็ไปตีโอ้แรกๆไม่ค่อยมีปัญหานะครับมีปัญหาตอนหลังๆนะที่มันมีท่าใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวกี้กลัวไปหน่อย เข้าไปตีโอเคนี้ได้อยู่ขอสองทีโอเคถอยไปยี่โอเคมันมีหน้าเหมือนแบบมีสี่หน้าเลยนะใช่ปะว่าไงวะหน้ามันแปลกๆสี่แขนสี่หน้าเออโอเคว่ามันก็ไม่ค่อยต่างจากอาวุธเดิมเราเท่าไหร่นี่หว่าเอ้าโอเคถือค้อนมาแล้วครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวรอจังหวะอีกทีนี้ขอสองทีไปเออถอยมากันไว้โอเคแรกๆไม่มีปัญหาครับเลยเออขอเพื่อนไปเลยเฮ้ยกันโอเคเออนี่ก็ได้อยู่มันซุดเดี๋ยวมันซุดอย่างงี้ขอเน้นขอเน้นอีกทีได้ไหมแบบเน้นอีกทีนึงมันซื้อแล้วเดี๋ยวดูมัน
จะมาพร้อมพลังอันนี้ของมันแล้วถ้าโดนนี่ประมาณทีสองทีน่าจะตายเลยมันเผลอก็ทีเดียวตายเนี่ยได้อยู่ได้อยู่แรกๆนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาไอ้ท่านี่มันเดินฟันเนี่ยดิจะต้องพยายามอยู่ด้านข้างมันนี่ก็ตอดไปเรื่อยไม่มีปัญหาโอเคได้ไป2ทีกันไหมโอเคนี่ก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่โอเคได้ไป2ทีเลยเดี๋ยวจังหวะไม่ค่อยดีพยายามแบบอยู่ข้างหลังมันงี้ดีกว่าตีเอา2ทีโอเคกันไหมตีกันไหมโอเคนี่แรกๆไม่มีปัญหาอันนี้แค่ครึ่งแรกยังเลื่อนมันจะถึงครึ่งแล้วขอเบิ้ลเลยครึ่งแรกไม่มีปัญหาเราครึ่งแรกอ่ะเราจะมีปัญหาครึ่งหลังนี่แหละโอเคต่อไปเรื่อยไปเรื่อยโอเคมาสุดอีกแล้วเน้นหนึ่งทีเน้นทีที่สองขอเน้นทีที่3ได้ไหมไม่ทันว่ะเฮ้ยเดี๋ยวถอยเลยถอยโอ้โหเดี๋ยวหลบยาวเฮ้ยอย่าพึ่งมันหยุดตีพอดีมาอย่างนี้แหละไอ้รอบนี้แหละที่มันจะมีท่าเดินตีมันอ่ะหลบตายอ่ะยังไม่ใช่ใช่ไหมขอทีนึงเกถอยมาถอยมาอย่างนี้ก็ขอทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวกลัวไปหน่อยนี่ไงท่านี้ไงโอ้ตียิกเลยเกย์ได้อยู่มาต้องระวังท่านั้นมันนะท่าธรรมดาไม่มีอะไรเกย์เราต้องใจเย็นนะครับที่เราแบบเราเห็นจังหวะมันแต่มันไม่อย่างนี้มันเฮ้ยมันต้องแบบพยายามแบบไม่ตีรัวไปใส่มันนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้เลยก็ต้องตีไปอย่างเงี้ยเพราะมันค่อนข้างว่าเดี๋ยวเมื่อกี้หมายกดหลบก่อนจะตีนะนี้พลังศิลามังกรเราเต็มเลยดีกว่ายังไม่ใช่ครับไว้วิกฤตจริงๆเฮ้ยนี่ไงท่านี้อีกแล้วโอ้ต้องพยายามแบบอยู่ข้างๆข้างหลังมันนะครับตีโคตรยิกเลยเดี๋ยววางพอดีเฮ้ยเดี๋ยวเซมิน่าจะหมดถอยก่อนอย่าใช้ท่านั้นนะหลบยากนะอย่างเงี้ยหลบยากเลยแหละเดี๋ยวท่านี้ไม่มีอะไรขอทิ้งเถอะถอยมาได้อยู่ขอแค่มันอย่าใช้ท่านั้นอะจะใช้ยังวะยังอันนี้ท่าธรรมดาโอเคได้ทีละจึ๊บละจึ๊บแบบนี้ก็โอเคอยู่นะมาเฮ้ยนี่ไงท่านี้ไงท่าที่หวาดกลัวที่สุดโอ้อันนี้ท่ากลัวที่สุดของมันโอเคเดี๋ยวยังไงโอเคมันใกล้จะหมดเลือดหลอดที่3มาแล้วขอเบิ้ลเลยนี่เป็นไงโอ้ยท่านี้อีกแล้วโอ้มันตีกี่ทีก็ไม่ลืมนับว่ะน่าจะคอยนับมันนะโอเคเดี๋ยวมันซุดขอกระนำเน้นๆ1มันได้เน้นประมาณกี่ทีอ่ะเอ้า2ปล่อยทีนึงโอ้มันฟื้นแล้วลบยาวลบแบบยาวๆมันมาทางนี้มันมาโอ้โอเคยังไงโอ้โหแล้วพลังมันเหมือนพลังมันไม่หายไปนะครับเนี่ยโอ้อย่างงี้อย่างงี้ไม่ไหวแล้วมาแลกกันเลยนี่แหละเก็บไปใช้มันต้องได้ใช้เดี๋ยวพลังหมดปล่อยทีนึงแล้วถอยพลังหมดแล้วพลังหมดแล้วอุ้ย
เร็วๆจังหวะไม่ดีจังหวะไม่ดีแล้วมันไม่เราไม่มีเราน่าจะมีธนูเนาะโอ้โหโอ้โหแล้วดูดาบมันอ่ะมันโอ้โหแล้วอย่างนี้จะมีจังหวะตีมั้ยเนี่ยโอ้โหผมว่าโดนทีเดียวคือตายอ่ะแบบเนี้ยโอ้โหโอ้โหใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะไม่มันก็เราไม่มันก็เราคือเลือดเราเหลือเยอะก็จริงแต่อาวุธมันอ่ะคืออาวุธมันเหมือนเป็นอัปเกรดอ่ะมึงใจเย็นนะมึงตียังไงตีอย่างงี้ออกเข้าไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงโอ้โหโอ้โหเราเกือบตายท่านี้ด้วยท่านี้ด้วยอู้อู้กูหลบติดกำแพงติดกำแพงกูติดกำแพงติดกำแพงโอ้โหหิวโอ้โหเคโอ้โหเป็นไงบอกแล้วว่าอาวุธมันอาวุธมันเหมือนมันอัปเกรดมาเฮ้ยหลบโอเคงี้ได้ปะเรียบร้อยสุดจัดแผนการ์เดียนโอเคนี่ครับเราเจ็บมือแบบนี้ต้องกลับไปหาพี่ต้นไม้แน่นอนโอ้ Yours is the power that topples empire เจ้าเนี่ยเป็นพลังที่จะสร้างอาณาจักรได้เลยเจ้านักรบตัวน้อยพลังของเจ้าแล้วก็ความแข็งแกร่งของแขนเจ้าเนี่ยจะนำไปสู่ยุคใหม่โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอวะ ด้วยการตายของนี่ไงเจ้าหลายหน้าเนี่ยเจ้าจะประสานท่ามกลางตำนานผ่านกองเพลิงแห่งเฮดิสเจ้าสามารถต่อสู้แล้วก็จะไม่มีใครขัดขวางเจ้าได้โอเคอันนี้นี่ไงบอสตัวนี้ก็คือเรียบร้อยครับตัวซ้ายก็คือไซคอปแล้วก็ตัวขวานี่ที่เพิ่งหักไปนี่ก็คือแฮนการ์เดียนนะครับโอ้แย่เลยตัวนี้มังกรเนี่ยมันจะซ่อนได้อีกไม่นานหรอกจากคนที่ปกป้องเขาน่ะในไม่ช้าเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางเลือกต้องออกมาเผชิญหน้ากับเจ้าอ๋อโอเคอันนี้เราฆ่าผู้ปกป้องมังกรไป2ตัวแล้วใช่ไหมก็เหลืออีกตัวนึงดิน่าจะเหลือบอสอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ไปเจอมังกรน่าจะเป็นงั้นนะเพราะว่าพี่ต้นไม้เคยบอกว่ามีผู้ปกป้องมังกร3คน3ตัวนะครับ Go, little warrior. ไปเจ้านักรบตัวน้อยไปทำภารกิจต่อและข้าจะเฝ้ามองเจ้าเหมือนเดิมโอเคโอ้โหสุดยอดอ่ะอย่างนี้เราก็เคลียร์หมดแล้วนะเนี่ยเราขึ้นไปข้างบนนู้นไปเคลียร์ไซคอบแล้วตรงนี้ก็เคลียร์แล้วอย่างนี้ไปไหนต่อวะเนี่ยหรือว่าต้องกลับไปใช้คีย์การ์ดแล้วเนี่ย ตรงนี้เฮ้ยนี่น่าจะเป็นทางนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วมันเป็นทางที่เราไม่เคยไปด้วยโอเคนึกว่าจะต้องกลับไปใช้คีย์การ์ดแล้ว น่าจะไปทางนี้ต่อครับน่าจะเหลือบอสอีกตัวแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาประจนภัยกันต่อในตอนต่อไปครับก็สำหรับ Chronos Before the Ashen ในตอนที่7นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคเราก็จัดการบอสใหญ่ของพวก The Pan ได้แล้วนะครับคือไอ้ The One of Many นะครับหรือว่าไอ้ Pan Guardian นี่นะครับโอเคแต่ก็เหมือนเดิมครับเจอบอสทีไรก็สังเวยไป1ชีวิตนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราอายุ23นะครับก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะเจอบอสตัวละชีวิตก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เราน่าจะจัดการบอสใหญ่เนี่ยไปได้2ตัวแล้วนะครับน่าจะเหลือบอสใหญ่อีกตัวนึงแล้วค่อยไปเจอมังกรได้นะครับเพราะว่าพี่ต้นไม้เขาบอกว่าจะมีผู้คอยพิทักษ์ปกป้องมังกรเนี่ย3ตัวนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับโอเคไงก็อย่าลืมติดตาม Chronos Before the Ashes ต่อไปนะครับมาดูกันว่ากว่าจะจบเกมได้เนี่ยตัวละครของผมเนี่ยจะอายุเท่าไหร่กันครับโอเควันนี้ต้องบอกลาทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับขอเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับสวัสดีครับ